กาฬสินธุ์ดินดำน้ำชุ่มนี่คือคำกล่าวที่ยืนยันความอุดมสมบูรณ์เรื่องข้าวปลาอาหารโดยเฉพาะที่นี่ที่เขื่อนลำเปาที่ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของภาคอีสานตอนบนพร้อมส่งตรงจากบ้านทับปลาปลาหอตองปลาต้มสายเดียวแล้วก็มีปลาจีบแก้วตากแห้งปลาล่าปลาสอยจนถึงปลาแห้งเพื่อจากนี่สุดไปฮอดมีทุกอย่างขันมาลานี่คือมีทุกอย่างอันนี้แม่ส่งฮอดเกาหลีคนนี้ค่ะฮอดลาวฮอดออสเตรเลียกลับไปคือว่าขันออกจากบ้านทับปลาไปนี่เฮ็ดงานกรุงเทพสู่บ้านทับปลาบ่ได้บอกตรงเลยค่าแรงแถมบ่ได้เฮ็ดมื้อค่ะเฮ็ดข้าวเดียวจ้างลูกน้องหวานคั่วปลาก็ได้คู่ละ500 600แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ชุมชนคนหาปลาแห่งนี้ต้องเผชิญวิกฤตอย่างหนักจนถึงขนาดเคยทิ้งอาชีพค้นหาปลากันมาแล้วตรงหน้าได้2ปีผมไปเร่ร่อนอยู่กรุงเทพฯเกือบ20ปีช่วงผมไปนั้นตรงนั้นปลาก็จะอึดแน่ทั้งน้อยคือมันเริ่มจะหากินยากเฮาลงทุนหลายแล้วด่างเฮาลงทุนเป็น 1,000-2,000 จังซี่ก็ซื้อราคาหน่อยแบบทางเชือกบ่ได้ค่าด่างเขายังกับผู้ลงคนกับเขาเทพก้อนตลาดผู้ใหญ่บ้านหญิงยังแม่บังออนคนนี้จึงลุกขึ้นมาพาชุมชนก้าวพ้นวิกฤตกัดตอนแรกแม่กัดเป็นคนหาปลาเนาะแต่ที่นี่หาปลาไปเท่าไรมันจะขายยากลำบากแห้งเฮ็ดแห้งเป็นหนีบก็เลยอยากจะเป็นหนึ่งในหันที่จังได้ก็ได้ขอให้ว่าได้มีส่วนร่วมที่จะพักดันคนในชุมชนนี้บ่อยอยู่แค่นี้ทั้งปัญหาหนี้สินท่วมท้นคนจับปลาไม่ได้แต่ผู้นำที่มองการไกลแม่ผู้ใหญ่บ้านก็นำพาทุกคนก้าวข้ามปัญหามาได้ซึ่งเป็นจังไดติดตามได้ในสะเทือนไทยวันนี้ล่ะครับเยอะเลยผมกำลังตามหาแม่บังออนอยู่ครับคิดว่าถ้าเกิดตามไปน่าจะเจอตามไปหน่อยดีกว่าแม่บังออนหรือเปล่าครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะดีนะเนี่ยตามปลามาแล้วก็มาเจอตรงนี้นี่เป็นตลาดปลาตอนเช้าเหรอใช่ค่ะกิจกรรมตอนเช้าๆต้องมีอะไรบ้างต้องมีการซื้อปลานะคะกับมีคนชุมชนนี่แหละที่หาปลาเขามาขายจะมาร่วมตัวกันอยู่มองนี้เลยมีปลาอะไรบ้างในแต่ละวันอันนี้ก็จะมีเป็นปลาเนื้ออ่อนปลาหน้าอันนี้ปลาเนื้ออ่อนนะเนี่ยใช่สวยแต่ว่าตัวใหญ่นี่คือปลาตองกายค่ะหุ้ยขอหน่อยแม่อาจารย์อุ้ยนี่ยังมีเบ็ดอยู่เลยอ่ะนี่คือตกเบ็ดมาแทนค่ะว้าวในแต่ละวันมีปลาเยอะมากขนาดไหนครับนี่มื้อนี้ก็บ่ร้ายปานใดล่ะค่ะอากาศมันบ่ค่อยดีอย่างวันนี้ที่บอกว่าอากาศไม่ดีอากาศไม่ดีเนี่ยได้ปลาขนาดไหนอ่ะตอนนี้เฮาก็ขายลูกค้าไปแล้วบางส่วนเนาะค่ะก็สิมาประมาณมื้อนี้ช่วงเช้านี่ก็400กว่าโล400กว่ากิโลแมนค่ะปลาหลายๆชนิดรวมกันแมนอย่าบอกว่าหาอยู่ในนี้หาอยู่ในเขื่อนลำปาวแล้วจะพาไปดูได้ไหมคะว่าตัวใหญ่ๆเขาหากันยังไงไปดูได้เลยค่ะอยู่ที่เขื่อนลำปาวโอ้แม่หมู่บ้านทับปลาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นหมู่บ้านสุดท้ายปลายเขื่อนเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหอยู่กันมาทั้งหมด
กี่ปีแล้วนานหรือยังตาเมนับตาเมมาอยู่นี่ค่ะแม่อยู่ได้ประมาณ40ปีแม่นี่คือรุ่นแรกเลยไหมฮะบ่เป็นรุ่นแรกจ้ะโอ้โหมาจากที่ไหนกันบ้างฮะกับปับขอนแก่นฮะเขื่อนอุบลรัตน์สารคามทั่วทุกสารทิศมาร่วมโตกันเพราะว่าเพื่อนนี่เป็นเพื่อนที่ต่างใหม่ครับแต่เพื่อนก็เลยว่าป่ามันหลายในช่วงนั้นโอ้หลายครับที่เขาไปลองซ่อนเนาะได้มือละ4ตัน5ตันบางเทื่อขายไปได้กองไว้เป็นพ้นเลยเพราะว่าบ้านนี้เขาบ่มีไฮบ่มีหน้าอาศัยเขื่อนลำเปล่าเป็นอู้เขาอู้น้ำปลาก็เยอะเซียนหาปลาก็แยะทั้งแหทั้งเบ็ดทั้งเครื่องมือแบบเดิมทั้งเครื่องมือแบบใหม่หรือแม้กระทั่งยอจับปลาขนาดยักษ์ใหญ่แบบนี้และนี่ก็คือพ่อทำเจ้าของยอหาปลายักษ์ใหญ่อันนี้ล่ะครับโอ้พ่อทำครับนี่คือยอยักษ์เลยเวลาเราจะวางยอสักทีหนึ่งเนี่ยฮะเราต้องมีเทคนิควิธีการอะไรยังไงบ้างก็ไปที่รวมที่มันเคยถูกไปนู่นก็ได้หน้าทัดปลาก็ได้เพราะบ้านหลังนี้คือมุ้งไปได้เลยไปได้เลยครับเคลื่อนที่ได้เลยครับแล้วจะบอกว่าก่อนจะไปถึงจับปลานะบ้านหลังนี้นะเขาอยู่กันบนนี้จริงๆพริกบวบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยปลูกกันบนนี้เลยเหรอครับปลูกกันบนนี้ผักมีแล้ววันนี้คงจะต้องหาปลาครับมาเป็นอาหารครับวางไปนานหรือยังฮะก็นานแล้วเอางี้พ่อวัดใจเลยดึงขึ้นมาได้ปลาไหมก็ได้ครับได้พ่อมั่นใจนะมั่นใจครับพ่อมั่นใจที่ผมฝากท้องแล้วนะครับมันต้องมีจังหวะในการดึงไหมพ่อแต่ละคนมีจังหวะก็มีครับมีจังหวะของพ่อเป็นจังหวะอะไรฮะก็ไม่ใช่สามซ่าครับธรรมดากำลังจะตีมืออยู่แล้วพ่อก็ว่าไปอ่ะงั้นผมพอดูจังหวะพ่อหน่อยแล้วกันเดี๋ยวดึงให้ผมดูหน่อยครับดึงให้ดูครับขึ้นมาแล้วให้รอลุ้นก่อนรอลุ้นก่อนไหมโอ้โหน้ำตีกันพับๆเลยโอ้โหโอ้ยยังไงโอ้โอ้โอ้พอแล้ววิพ่อเฮ้ยอันนี้ปลาอะไรปลาสวายปลาฉลามครับปลาฉลามปลาฉลามอุ้ย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 นี่ผมทำตกพ่อโกรธไหมเนี่ยไม่โกรธหรอกไม่โกรธแต่ไม่คุยด้วยนะพ่อบอกหูนี้เลยโอ้แล้วก็มีปลาตะเพียนด้วยเฮ้ยพ่อหูเยอะแยะมากมายตายละปกติเราจะได้ปลาอะไรครับพ่อส่วนมากปลาสร้อยนะครับปลาสร้อยแล้ววันนี้ไม่ปกติไม่ปกติอากาศมันไม่ค่อยดีวันไหนสภาพอากาศไม่ดีหรือเพิ่งพ้นฤดูวางไข่ของปลามาใหม่ๆอย่างวันนี้ก็จะจับปลาได้ไม่ค่อยมากนักแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนที่ปลาเริ่มโตแล้วช่วงนั้นล่ะครับจะเป็นช่วงนาทีทองของการหาปลาเลยทีเดียวปลาขาวซอยปลาตะเพียนปลาบึกใหญ่มีกุ้งมีมันอุดมสมบูรณ์ในช่วงนั้นปลาเนื้ออ่อนปลาชะโดแม่นี่จ้ะมีครบทุกปลาน้ำจืดที่จะหาได้แม่นจ้ะมีหมดเลยวันนึงนี่จับได้เยอะมากๆที่สุดเนี่ยเท่าไหร่แต่ละคนนี่สิว่าแม่คุยเนาะแต่ละคนแต่ละมือนี่คนนึงนี่มือละ500โลถึงตันว้าวพันกิโลเป็นบ่ตันหนึ่งเดี๋ยวนะแม่หมายถึงว่า1เรือลำหนึ่งเนี่ยหาได้500โลแม่หาได้1,000โลต่อวันจ้ะแม้ฟังแล้วว่าปลาที่นี่จะหาได้เยอะก็จริงแต่ชุมชนที่นี่ก็ยังต้องเจอมรสุมขนาดใหญ่ที่ทำให้คนหาปลาหลายคนต้องทิ้งอาชีพนี้ออกไปขายแรงงานในต่างถิ่นเพิ่งมาได้2ปีผมไปเร่ร่อนอยู่กรุงเทพก็เกือบ20ปีตรงช่วงผมไปนั้นตรงนั้นปลาก็จะอึดแห่ทั้งน้อยคือมันเริ่มละเริ่มจะหากินยากเขาลงทุนหลายแล้วด่างเขาลงทุนเป็นพันสองพันนึงเสียก็ซื้อราคาหน่อยแบบห้างเชื่อก็บ่ได้ค่าด่างเขาเนี่ยกับผู้ลงทุนกับของเทพก้อนใช่ปะช่วงหนึ่งนี่มันมีการระเบิด
ระเบิดป่าแถวบ้านนี่เขาเอิ้นแมงสาบเขาเจ้าผู้โยนนั่นผู้โยนนั่นก็โยนระเบิดแต่ว่าป่าตายมันลอยน้ำขึ้นมาจังซี่แล้วอีกช่วงนึงมาระเบิดเราไม่ช็อตด้วยครับช็อตใส่เครื่องเดือดเขานี่ช็อตช็อตป่าน้ำฟังช็อตป่าไอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เคยขึ้นกันเคยไปช็อตป่าก็ยังคิดอยู่ครับว่าเขาเห็ดจังซี่ไปแล้วนี่ลูกหลานเขาเกิดมาเกิดมาในรุ่นสิกินอย่างก่อนแม่สิมาเป็นผู้ใหญ่บ้านมันวิกฤตหนักกะตอนแรกแม่ก็เป็นคนหาป่าเนาะบัดที่นี่หาป่าไปถ้าได้มันจะขายยากลำบากแห้งเฮ็ดแห้งเป็นหนี้เพราะว่ายังมันมีนายทุนประกอบนำหนึ่งละเขาก็ว่ามีต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์เครื่องเรือซื้อแหซื้อดางนั่นสิเขาก็ต้องใส่เงินจากนายทุนมาแล้วก็ราคามันก็ตกต่ำเพิ่นสิซื้อเท่าใดเฮาก็ต้องขายไปแล้วบัดที่นี่เฮาก็บ่มีความรู้ในด้านว่าหาขึ้นมาแล้วเฮาสิเฮ็ดจังไดแปรรูปจังไดมันจึงสิเพิ่มมูลค่าขึ้นก็เลยอยากจะเป็น1ในหั่นที่จังได้ก็ได้ขอให้ว่าได้มีส่วนร่วมที่จะพักดันคนในชุมชนนี้บ่อยู่แค่นี้แม่ก็เลยมีความคิดในจุดนั้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แม่อยากจะเป็นผู้นำพาสำหรับในช่วงนี้นะคะฤดูหนาป่าว่างใครนี่ก็จะขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะคะได้งดจับป่านะคะเพราะว่าจะเป็นการขยายพันธุ์ป่านะคะในช่วงนี้นะคะคือการที่จะทำให้ใครสักคนที่ทำแบบถือว่าเราระเบิดปลาเบื่อปลาช็อตปลาอะไรก็แล้วแต่มานานแต่จะให้เขาเปลี่ยนมันคงไม่ใช่แบบอยู่ดีหน้ามือเป็นหลังมือมันคงจะต้องใช้เวลาและใช้วิธีการใช้วิธีการใช้เวลาวิธีการที่แม่เอามาใช้แม่ใช้วิธีการยังไงเขาก็ต้องมาคุยกันกับชุมชนว่าถ้าเขาเฮ็ดแบบนี้ป่าเขานี่มันจะสิมืดต่อไปนี่ประวัติลูกหลานเขาสิบ่มีกินแม่แต่เขาก็สิบ่มีกินเพราะว่ามันจะกลายเป็นศูนย์พันไปเลยประมงเพิ่นก็สิบ่ให้ความซอยเหลือก็เลยมามีแนวคิดว่าให้เพิ่นนี่เข้ามาซอยกันแล้วก็ประชาคมมีกฎระเบียบขึ้นมาในหมู่บ้านฮะที่เราเขียนปักเป็นหลักให้ฮู้เลยว่าหม่องนี้เขาทำการอนุรักษ์พันธุ์ปลาเพื่ออยากให้ปลานี่สิมีหม่องขยายพันธุ์ให้ลูกหลานเขาได้อยู่ได้กินทุกชุมชนในเขื่อนลำเปาต้องมีเขตอนุรักษ์เป็นของบ้านเจ้าของแล้วมีคณะกรรมการดูแลตั้งคณะกรรมการได้ตกลงกันว่าได้ประชุมชาวบ้านถ้าผู้ใดเข้าไปเหตุการณ์พะวงในเขตอนุรักษ์นั้นสิมีการปรับใหม่ถ้าจับได้นะครับสิมีการปรับใหม่คนละ 2,000 บาทขึ้นไปนะครับเทื่อแรกเตือนก่อนนะครับเทื่อแรกเตือนห้ามเทื่อ2นี่ก็เกิดมาคุยกันเทื่อ3นี่เอาเลยครับปรับเลยถูกมั้ยปลาฮุบหางตีกระจายเลยบริเวณนี้ที่เป็นทุ่นสีน้ำเงินสีน้ำเงินตรงนี้คือเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาคำว่าอนุรักษ์พันธุ์ปลานั่นหมายความว่าชาวบ้านทุกคนคนที่มาหาปลาที่นี่เข้าเขตนี้ไม่ได้ไม่ได้นี่มีช่วงเวลาไหมไม่มีห้ามเข้าตลอดปีเอาแล้วปลาเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาต้องมาวางไข่ตรงนี้อะไรตรงนี้คนในชุมชนนี่ร่วมตัวกันมีเขาจะเฮ็ดบ้านให้ปลาเป็นคอนโดก็คือมีไม้ไผ่มีอย่างนี่อย่างเสียเขาจะมาลงไว้นี่อยู่นี่เพื่อเป็นที่พักของปลาเขาเนี่ยฮะแต่จะเป็นวังของปลาเป็นวังปลาเป็นบ้านปลาเป็นทับของปลาแมงที่อยู่ข้างล่างนี้ใช่โอ้มีหน้านี่อันนี้ผมบอกเลยนะว่าเนี่ยพอผมมองไปเนี่ยคือหางตีคีบสะบัดออกมาเรื่อยๆเลยถ้าเขาบ่เฮ็ดนี่ปลามันก็จะสูญพันธุ์เพราะว่าถ้าบ่มีการห่วงแหนบ่มีการอนุรักษ์เนี่ยทุกคนก็ต้องเขามาหากินโดยที่บ่มีขอบเขตจำกัดว่าฤดูใดที่หนาป่าว่างใครต้องหากินตลอดปีตลอดชาติแต่ว่าที่นี่ถ้าสมมุติว่าในช่วงฤดูป่าว่างใครป่ามันจะออกมาฝากไข่ได้มันจะเป็นการที่เป็นการที่อนุรักษ์เฮ็ดให้ตัวอ่อนของมันนี่ให้ฝากไข่ขึ้นมันก็จะเติบโตให้เฮาได้หากินต่อไปนอกจากนั้นยังเพิ่มโอกาสหาปลาให้คนในชุมชนและทุนจากข้างนอกด้วยการเลี้ยงปลาแบบในกระชังก็ทำให้เกิดรายได้ตลอดทั้งปี
เกิดการจ้างงานให้กับคนในชุมชนที่เรานั่งเรือมาเราก็มาเห็นกับเขาเรียกว่ากระชังแพกระชังเลี้ยงปลานี่ปลาที่เลี้ยงนี่ปลาอะไรนะปลานิลซึ่งอันเนี้ยเป็นปลาที่เลี้ยงไว้ขายไม่ใช่ปลาธรรมชาติใช่ใช่ไหมฮะอย่างนี้ลงทุนเองลงทุนเองผลแล้วอย่างนี้ที่เราเห็นรอบๆที่เรานั่งขับเรืออยู่เนี่ยมีสักกี่แพกี่กระชังที่ลงทุนเองเจ้ารักร้านจุบานนี่ก็สิประมาณ3เจ้า3เจ้าเอาแล้วที่เหลือเราเห็นกันก็จะมีนายทุนจ้างเลี้ยงจ้างชาวบ้านเลี้ยงแม่นจ้าแล้วตกหนึ่งเนี่ยกระชังหนึ่งเนี่ยค่าเลี้ยงดูตลอด 4-5 เดือนเนี่ยเท่าไหร่ป้าไหนกระชังมา 20,000 จ้ะกลับมาเห็นมาเห็นเพิ่นว่าเออเฮ็ดเป็นปลาไปเออเพิ่นก็ดีขึ้นที่เพิ่นเฮ็ดมาก็พออยู่พอกินก็พอใส่พอหยังละก็ปลาก็หลายแต่ก่อนนั้นบ่เคยมาดอกก็ได้พอมาอยู่มากินแต่ว่าล่าสุดได้อยู่ไปหากับหมู่ก็ได้ประมาณ120โลต่อมื้อนอกจากช่องทางจับปลาที่หลากหลายปลาในธรรมชาติก็เพิ่มมากขึ้นแต่โจต่อไปของแม่ผู้ใหญ่บ้านที่ต้องเจอนั้นก็คือเมื่อจับปลากันขึ้นมาเยอะกันขนาดนี้จะจัดการกันยังไงต่อล่ะครับในเมื่อว่าเฮาหามาเฮายิ่งหาเฮายิ่งติดนี่แล้วเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิมาร่วมโตกันหนึ่งด้านในการแปรรูปจะมีดีอันใดเด้งบ่เหมือนกันฉะนั้นต้องจับมารวมตัวต้องจับมาร่วมโตกันเฮ็ดจังได๋เฮาจะจังจะนําสินค้าที่เฮามีอยู่อัตลักษณ์ของดีของเฮาออกไปสู่คนในชุมชนข้างนอกได้เปลี่ยนปลาขาวส้อยให้เป็นปลาตากแห้งเปลี่ยนปลาตองกลายให้เป็นปลาส้มเปลี่ยนปลาร้าให้เป็นแจ่วบองและอื่นๆอีกมากมายซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำให้ชุมชนสามารถรับซื้อปลาสดจากคนหาปลาได้มากขึ้นแถมยังให้ราคาสูงกว่าในอดีตอีกด้วยซื้อขายกับมันก็เป็นช่วงเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ก็เป็นปลาดังช่วงนึงก็เป็นปลาแหปลาแหนี่สินักกิโลจังน้อยคือว่าสิได้เป็นร้อยเป็นร้อยเป็นตันก็มีค่ะถ้าปลาดังก็แล้วแต่ราคาเฮานี่ก็ 5-6 คนอังเทียกับพวกปลาสอยปลาหยังสิก็สิได้ส่วนมากสิเป็นปลาแหพวกนั้นสิเป็น100กิโลเป็นตันถ้าปลาสอยนี่เฮาซื้อเพิ่นขึ้นมาจากน้ําค่ะกิโลละ20บาทจ้ะแล้วก็ปลาขาวกิโลละ30บาทแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนนี่กิโลละ300ค่ะแล้วก็ปลาสวายปลาหยังโลละ30เพื่อปลาสอยไปแปรรูปคือเฮ็ดปลาสมจ้ะปลาสดเฮ็ดปลาสมที่มันเน่าเฮาก็เฮ็ดเป็นปลาเค็มลงองค์แล้วก็อีกส่วนนึงเฮาก็เฮ็ดเป็นพวกปลาแห้งปลาถ้าเฮาเฮ็ดเป็นปลาสมแล้วก็กิโลละ50บาทจ้ะถ้าปลาแห้งก็12 12วงร้อยมา มาทำปลาแต่ละวันค่ะ6โมงเช้าบางวันก็ถึง5โมงเย็นบางวันก็ถึงทุ่มหนึ่ง2ทุ่มแล้วแต่ปลาเยอะค่ะทำทุกวันค่ะวันหนึ่งเยอะไหมฮะเยอะค่ะวันละ100 200ก็มีค่ะ150โลก็มีสมัยนี้ก็มีพวกอาจารย์เขามาให้คำแนะนำค่ะแล้วเราก็ทำมีเป็นขยายขึ้นเป็นทำปลาห่อตองปลาสายเดี่ยวปลาต้มสายเดี่ยวแล้วก็มีปลาตากแห้งปลาซิวปลาสิบแก้วตากแห้งพอมีโอท็อปเข้ามาช่วงนี้คือเข้ามาตรงโอท็อปแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรเข้ามาตรงนี้แหละค่ะมันเลยเฮ็ดเป็นจุดประกายเฮาคือว่าของเฮามีทุกอย่างเป็นหยังอยู่ร้านเฮาเป็นหยังคือบ่เฮ็ดให้มีทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ของป่าตั้งแต่ปลาล่าปลาสอยจนถึงปลาแห้งคือว่าจากนี้สุดไปฮอดมีทุกอย่างขันมาร้านนี้คือมีทุกอย่างเฮ็ดเองทุกอันชุมชนของเฮาเป็นชุมชนประมงแม่นบ่แม่ก็มีอาชีพเลี้ยงปลานิลในกระชังซุ่มที่มันตายอ่ะแม่ก็เอามาหมักแล้วก็เลยว่าอยากเพิ่มผลผลิตอยากได้ให้มันได้หลายแม่ก็เลยอาจารย์เพิ่นก็เลยมาสอนเฮ็ดวิธีเฮ็ดแจ่วบองนี่ล่ะค่ะเฮ็ดแจ่วบองแม่ก็เฮ็ดมาเรื่อยๆลักๆแม่ก็มีปลาล่านี่ล่ะค่ะแล้วก็น้ําปลาล่าปรุงสุกค่ะส่งตามออเดอร์จังเจ้านี่ที่เพิ่นเอาไปขายมุกดาหารนี่เพิ่นส่งออกนอกส่งลาวส่งหยังเลยค่ะอันนี้แม่ส่งฮอดเกาหลีเพิ่นเด้ค่ะฮอดลาวฮอดออสเตรเลียก็ไปค่ะก็มีผู้อาวุโสนะคะที่เห็นแล้วก็ลูกน้องครัวป่าทั้งหมดก็ลักๆเลยก็3 6คนน้องนั่นก็คือสแปร์ถ้าครัวป่าก็โลละ5บาทค่ะครัวป่าทั่วไปจ้างลูกน้องหมู่บ้านครัวป่าก็ได้ผู้ละ500 600ค่ะก็ได้น้ำไทยบ้านก็ตะไคร้
จังสิบัดนี้ผู้เฒ่าผู้เพิ่นว่างเพิ่นมาแกะกะเทียมจังสิเพิ่นก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นอีกเด้ผู้ที่เพิ่นฟักค่านี่ถุงละ100ถ้าเพิ่นเฮ็ดมื้อละ2ถุง3ถุง4ถุงก็ได้อีก400ผัวพริกอีก300พุ่นเด้ค่ะเพิ่นได้มื้อนึง900พุ่นเด้คือว่าคันออกจากบ้านทับปลาไปนี่ไปเฮ็ดงานกรุงเทพสู่บ้านทับปลาบ่ได้บอกตรงเลยค่าแรงแถมบ่ได้เฮ็ดหมดมื้อค่ะเฮ็ดข้าวเดียวจากปลาที่ลดน้อยลงในอดีตพลิกฟื้นชีวิตของผู้คนด้วยกระบวนการสร้างเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเพิ่มราคาด้วยการแปรรูปส่งผลดีทั้งคนหาปลาคนรับจ้างเจ้าของผลิตภัณฑ์และลูกหลานคนในชุมชนที่ปลามันก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นพลิกชีวิตของคนในชุมชนพูดง่ายแต่ก่อนปริมาณปลาเล็กน้อยขนาดนี้ขายได้เงินไม่เยอะบ่จ้ะพอมาแปรรูปปุ๊บขายดีขึ้นเลยแม่นจ้ะแล้วก็ใช้ปลาไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนด้วยคือเพิ่นเฮ็ดปลาแปรรูปเนี่ยช่วยกันได้ผู้นั้นมากได้มากแล้วก็ผู้นั้นมาเอาผู้ก็บ่เอาไปมาได้ผู้ละคนก็ไปเฝ้าไปหาตัวเฮาผู้นั้นก็เอาผู้นี้ก็เอาสินะติครับคืออาจว่าเป็นเฒ่าแก่ด้วยเนาะเฒ่าแก่นั่นก็มาเฒ่าแก่นี่แต่ก่อนมันมีเฒ่าแก่ทางอื่นมาเด้แล้วแม่ขายอยู่บ้านก็ได้มื้อละ4 5มื้อพุ่นนี่แหละอันนี้ไม่ได้โม้เนาะบ่ค่ะอันนี้พูดความเป็นเรื่องจริงค่ะเบาๆไม่ได้โม้ความอุดมสมบูรณ์ที่ฝืนกลับมาสู่ชุมชนรอบนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้คนกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งแต่ทำให้คนรุ่นใหม่อย่างน้องอ้นได้กลับมาเสริมทัพทั้งในระบบการขายออนไลน์และการสร้างการขายระบบตัวแทนจำหน่ายที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่อาจจะไม่ค่อยถนัดนักซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายให้ชุมชนได้สูงถึงหลักแสนต่อวันซึ่งตอนที่ผมจะลงมามันก็อยู่ในช่วงห่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดอยู่แต่ก่อนลูกค้ามาหาสินค้าแต่ตอนนี้ตัวสินค้าเองต้องไปหาลูกค้าผมก็เลยมาปรับเปลี่ยนว่าเราจะทำยังไงให้มันมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นตามที่ผมวางแผนไว้ผมก็เลยใช้ในส่วนของเรื่องตัวแทนจำหน่ายตัวแทนที่อยู่ทั่วประเทศของเราตอนนี้มีทั้งหมด36ตัวแทน36จังหวัดถ้าเป็นยอดขายแต่ก่อนถ้าวันละ 5,000 ถึง 10,000 ก็ถือว่าเยอะณปัจจุบันน่ะยอดขายเพิ่มเท่าตัวเป็นวันละ 100,000 ถึง 200,000 บาทเลยนะครับจากวันแรกจนถึงวันนี้ก็กว่า11ปีแล้วที่แม่บังออนเริ่มพาชาวบ้านปรับเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนการหาปลาให้ยั่งยืนขึ้นปรับรูปแบบการขายให้หลากหลายขึ้นเปิดชุมชนให้คนนอกเข้ามาเติมทักษะเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาช่วยพัฒนาซึ่งกว่าจะผ่านไปถึงจุดนี้บอกได้เลยล่ะครับว่าไม่ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างก็คือชุมชนเป็นหัวใจหลักของแม่เพราะว่าบ้านทับปลานี่ความรู้ปริญญาตรีนี่ฐานะเบื้องแล้วก็บ่พอหาหลังคาเลื่อนแม่ก็ตั้งปณิธานไว้ว่าคนในชุมชนนี่ต้องพึ่งตัวเจ้าของเองแล้วก็ต้องเฮ็ดให้เพิ่นนี่ได้มีกินมีใส่ถึงสิบ่มีข้าวถึงสิบ่มีไห่มีหน้าก็ต้องอยู่ได้จนสัวลูกสัวหลานเพราะแหล่งน้ำแห่งนี้คือสมบัติชิ้นเดียวของคนในชุมชนและสิ่งที่สำคัญก็คือต้องส่งต่อจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานโอ้โหเรียกว่าดีมากๆเลยเพราะว่าบริเวณนี้ถือว่าเขื่อนลำบาวนี่เป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใช่เนาะเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่มีปลาอยู่ในธรรมชาติเยอะมากๆเลยถ้าไม่อนุรักษ์ไว้ไม่แน่ในอนาคตอาจจะไม่มีปลาให้จะสูญพันธุ์ในอนาคตเพราะว่าเขาต้องซอยกันอนุรักษ์เพื่อลูกเพื่อหลานของเขาและก็ต่อไปเขาก็จะได้นำลูกหลานของเขานี่เพื่อให้เขาหูจักว่าทรัพยากรที่เขามีเขาจะต้องซอยกันห่วงเองครับเพื่อต่อไปในอนาคตข้างหน้ามือหนึ่งถ้ามันเกิดวิกฤตที่เขาได้ไปหากินในข้างนอกเขาก็ออกจะเขากะอยากจะกลับมาเพื่อจะได้มาต่อยอดกับบรรพบุรุษของเขาต่อไป